จตนารมณ์ที่หอการค้าไทยยึดถืออยู่เสมอคือความเชื่อที่ว่าการสอนให้รู้จักหุงข้าวกินเองย่อมดีกว่าการเอาข้าวไปป้อนให้กินความช่วยเหลือด้วยการส่งเคราะห์หรือการให้เงินชดเชยจึงไม่ใช่ทางออกของปัญหาเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นเพียงการช่วยเหลือที่ฉาบฉวยเฉพาะหน้าไม่ตรงจุดซึ่งมีแต่จะยิ่งทำให้ปัญหาเรื้อรังท้ายที่สุดก็กลับไปสู่วัฏจักรแห่งความยากจนที่ซ้ำซากและยากต่อการแก้ไขตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้เดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในระดับฐานรากอย่างต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นณบ้านหนองแต่จังหวัดขอนแก่นที่เราได้เริ่มบ่มเพาะต้นกล้าแห่งองค์ความรู้สร้างคนต้นแบบบนวิถีชีวิตที่พออยู่พอกินณวันนี้เมล็ดพันธุ์ชั้นเลิศเหล่านี้ได้อย่างรากลึกและแตกหน่อก่อกำเนิดเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ของทุกภาคโดยมุ่งหวังที่จะพลิกฟื้นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนกลับคืนสู่สังคมไทยผมอยากที่ให้เกษตรกรหรือชาวนาทั่วไปได้มีโอกาสเหมือนผมได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากหอการค้าไทยในโครงการ1ไร่1แสนนี้ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการ1ไร่1แสนในหลายๆแห่งที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วงเวลาที่ผ่านมาความสนใจจากทุกสารทิศได้หลั่งไหลไปยังศูนย์เรียนรู้ต่างๆทั้งจากกลุ่มเกษตรกรภาคราชการและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมมุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวอย่างไม่ขาดสายจนทำให้พื้นที่เพาะปลูกขยายไปทั่วประเทศรวมแล้วไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ถ้าเราเอาเงินเป็นที่ตั้งเงินเป็นเป้าหมายผมว่าไม่สำเร็จเพราะว่าโครงการนี้ไม่ใช่ธุรกิจมันเป็นโครงการพึ่งตนเองมีอิสรภาพและเป็นความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของคนทำนานอกจากนั้นโครงการ1บริษัท1ชุมชนภายใต้แนวทางลดความเหลื่อมล้ำก็รุดหน้าและขยายผลไปมากพอสมควรความตั้งใจจริงของบริษัทต่างๆในการลงพื้นที่ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรได้สร้างแนวคิดใหม่ๆเติมเต็มองค์ความรู้เดิมให้เกิดเป็นความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตเกษตรกรมุมมองที่เห็นชุมชนคือหุ้นส่วนของบริษัทจะเป็นหนทางให้เกิดความสมดุลในสังคมได้ในระยะยาวเพราะหากชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงคนหนุ่มสาวก็ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงงานความเข้มแข็งของชุมชนก็จะเกิดขึ้นชั่วลูกชั่วหลานในขณะที่บริษัทเองก็จะได้แหล่งผลิตวัตถุดิบชั้นเลิศอันหมายถึงคุณภาพของสินค้าที่กลับมาสู่คนไทยทั้งประเทศเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมประเทศสู่ความผาสุกในระยะยาวอยากเห็นที่นี่เป็นประโยชน์ให้กับคนทั่วโลกอยากเห็นว่าที่นี่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนอยากเห็นที่นี่เป็นประโยชน์ให้กับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนถ้าเราสร้างประโยชน์ให้เราอยากเห็นเราอยากเห็นว่าเราได้เป็นผู้ให้เราไม่ได้อยากเป็นผู้ขออย่างเดียวนะคะในปี2555หอการค้าไทยได้จับมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมด้วยหน่วยงานจากภาครัฐจัดทำโครงการแก้จนแก้จริงปฏิบัติการ1ไร่ได้เงิน 100,000 บาทโดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งใหม่เป็นพื้นที่ในการศึกษาเรียนรู้การทำนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน100ไร่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจรให้เกษตรกรจำนวน85รายสามารถบริหารจัดการการผลิตจากที่ดินที่มีจำกัดเพียง1ไร่ต่อ1รายให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้หลักการการพึ่งตนเองให้สามารถเรียนรู้การจัดการการผลิตตั้งแต่การวางแผนการใช้พื้นที่การบริหารจัดการตนเองการจัดการความสัมพันธ์ของการผลิตกับทรัพยากรและการจัดการทุนแบบองค์รวมจนเกิดความเชื่อมั่นในวิถีการเป็นเกษตรกรที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆการใช้ชีวิตตลอด5เดือนของการอบรมถือเป็นบททดสอบจิตใจที่สำคัญเพราะหากผ่าน150วันนี้ไปได้นั่นหมายถึงการดำรงอยู่ของชีวิตเกษตรกรที่ยั่งยืนเปรียบเสมือนการได้เคล็ดวิชาขั้นสูงที่มีเพียงผู้ผ่านการอบรมเท่านั้นที่จะนำไปใช้ให้เกิดผลชั้นเลิศได้ซึ่งบทสรุปที่เกิดขึ้นนั้นเกษตรกรแต่ละรายสามารถสร้างผลผลิตได้สูงเกินความคาดหมายและทุกรายที่มีความตั้งใจจริงตลอดโครงการจะมีรายได้เกินกว่า 100,000 บาททั้งสิ้นหลากชีวิตหลายวิถีบนความเชื่อมั่นเดียวกันได้สร้างสิ่งสวยงามมากมายบนคันนาแห่งนี้ทั้งความเอื้ออาทรการช่วยเหลือแบ่งปันและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตระหว่างกันถือเป็นทุนทางสังคมเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นความผาสุกที่จะช่วยสร้างความสมดุลและความยั่งยืนให้กับประเทศไทย